สวัสดีครับพี่โอนี่เทพคุณครับโอเคนี่ครับโอเคแฟนคลับครับและนี่คือสวัสดีครับหมออาร์ตครับครับเรามาเจอกันทุกวันศุกร์อย่างนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วครับครับครับแล้วเราก็มีเรื่องราวที่คุยกันซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปประสบการณ์ในวงการเพลงในการในฐานะที่เราเป็นคนฟังเพลงใช่ครับไม่ใช่คนทำเพลงคนฟังเพลงนะครับยุค80 90เป็นหลักวันนี้ขอรีเควสได้ไหมอ่ะได้ครับทีบิวให้นางเพราะว่าสิงหาเนี้ยเดือนเกิดนางครบรอบ65ปีเราก็จะต้องถามพี่โอครั้งนี้พี่โอจะมาเป็นผู้สัมภาษณ์มั้ยว่าหมออาร์ตอยากจะคุยเรื่องอะไรในคลิปนี้เขาก็ฉายาของเขาคือ Queen of Pop Queen of Pop แต่ตอนนี้นะบางคนเขาเรียก Queen Mom of Pop Queen Mom เลยเหรอคือเป็นเซตของ Queen of Pop เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย Queen of Pop คือเธอยังไม่แก่แต่ว่าอายุของเธอเขาเลยให้เป็นควีนมัมป๊อปป๊อปแก่คือจะบอกว่ามันแปลได้สองอย่างนะพี่อ๋อหนึ่งพระชนนีอีกถ้าแปลเป็นนามสกุลเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติอีกอย่างนี้คือว่าฉันเป็นแม่ของควีนฉันเป็นแม่ตัวแม่ทั้งหมดฉันเป็นแม่ของฉันเป็นตัวแม่ของแม่คนละแม่คนละแม่ก็คือมาดอนน่าโอ้มาดอนน่านั่นเองครับคือจะบอกว่าเชื่อไหมครับทุกวันนี้ขนาดเด็กไม่ฟังเพลงเธอรู้สึกครั้งที่แล้วพี่โอ๋ก็มีรูปมาดอนน่าในหนังสือป๊อปอยู่นี่นะครับสำหรับที่เพิ่งจะดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็แนะนำตัวพี่โอ๋คืออดีตคอลัมนิสต์ในนิตยสารป๊อปแมกกาซีนนะครับแล้วก็ทำงานบันเทิงอีกหลายชนิดส่วนนี้ก็เป็นผู้อ่านของพี่โอ๋ที่มีคุณค่ามากทำให้พี่โอ๋ได้กลับมาทำ YouTube ในจนถึงทุกวันนี้แล้วครับดีใจจังครับนะครับก็มาดอนน่าเธอคือเมื่อกี้เล่าถึงว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถึงไม่รู้จักเธอแต่พอพูดชื่อทุกคนก็จะเขาคือใครหรอเขาคือใครจริงๆต้องบอกพี่โอ๋ว่าสมัยนั้นอะสำหรับอาร์ตอะรู้จักหลักๆอะแค่สองสามคนไมเคิลแจ็คสันครับมาดอนน่าใครคนวินนี่ฮิวสตันอันนั้นยังไม่ถึงเจเน็ตแจ็คสันด้วยใช่ไหมอย่างเขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วอะจนจบปี2000เขาบอกว่ามีเอนเตอร์เทนเนอร์สามคนที่เป็น3คนสุดท้ายไมเคิลมาดอนน่าวินนี่ไมเคิลไปแล้วสุดๆวินนี่ไปแล้วมาถึงเขาไปนอนสงบแล้วนอนหลับยาวแล้วไปอยู่ในอีกภพภูมินึงแล้วเพราะฉะนั้นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่หลุดจากสาวสาวที่แล้วอะแล้วมาทุกวันนี้ที่เหลือคนเดียวที่เขาบอกก็คือแม่คนนี้แหละมาดอนน่ายังใช้ชีวิตอยู่จนถึงวัย65ได้ใช่นะฮะ2คนนั้นไม่มีสิทธิ์แต่จริงๆแล้วชีวิตเธออะกับโดนรูปกแล้วถึงใน3คนนี้ช่วงแรกไม่ว่าจะทุกคนคอหาเธอว่าบ้าเซ็กทำตัวมั่วๆเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ก็อยากฟังหมออาร์ตเล่าให้ฟังอยู่นี่แหละครับก็คือครั้งแรกเนี่ยเธอเป็นเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเด็กเนี่ยเขาเรียกเด็กใจแตกเด็กแบบเด็กแบบเด็กหลุดอ่ะหลุดแบบว่าหลุดออกจากกระแสแล้วแบบเหมือนกับลุยเข้ามาในเมืองคนเดียวแล้วเธอก็มาลำบากขนาดไหนพี่โอ๋เขาบอกนะที่เคยอ่านมาเธอถึงขนาดว่าเอาซิงเกิลอัดเทปเนี่ยอันดนตรีอ่ะแล้วไปขอร้องให้ดีเจเปิดแล้วเธอก็ยืนร้องไปตรงนั้นอ่ะเพื่อจะหาเงินเพราะว่ามีบางกระแสบอกว่าเธอขนาดว่าจนต้องแบบเขาเรียกหรือเขาเรียกฟรีแกนพี่โอฟรีแกนคือในนิวยอร์กอ่ะมันจะมีแบบว่าพวกร้านอาหารร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบมีเยอะอาหารเยอะเกินที่วางให้เต็มชั้นแต่พอถึงเวลาต้องทิ้งจะมีบุคคลเหล่านี้ซึ่งไปเก็บแบบถุงใหม่ๆเอามากินที่คนพวกนี้เขาไม่ได้จนเลยนะครับแต่เขาบอกรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เกิดการเวสติ้งให้โลกร้อนบนโลกใบนี้ใช่มาดอนน่าก็ทำตัวอย่างนั้นเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าทำใช้คำว่าเหมือนกับไปเก็บของตามที่เขาเพิ่งเวสมากินเพื่อประทังชีวิตแล้วนางก็แบบไต่เต้าจนค่อยๆเป็นที่รู้จักจนเริ่มออกอัลบั้มครับคือจะเล่าทุกคนว่าสุดท้ายคือความพยายามที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนสุดท้ายนางก็ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วก็พอนางมาดังนางก็ชอบทำตัวแปลกที่หลุดทางสังคมอย่างเช่นบาง MV เนี่ยเราจะพูดถึงกันต่อนะครับนางเอาไม้กางเขนมาเผาถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นเปรียบเทียบเหมือน Lady Gaga อะไรประมาณนี้ได้มั้ยว่าหลายคนชอบคนรุ่นใหม่หลายคนชอบบอกว่าเอาเปรียบเทียบ Lady Gaga แต่มีบางคนบอกว่าแล้ว Lady Gaga หายไปไหนแล้วตอนนี้ก็น่าจะไปแสดงหนังมากกว่าแต่ว่ามาดอนน่ายังอยู่เราก็มาในวงการเพลงยังอยู่ในวงการเพลงแล้วก็มาดอนน่าไม่ใช่เป็นแค่นักร้องอย่างเดียวแต่เธอเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยเธอทำทุกอย่างเอเวอร์ติ้งแล้วก็ทุกอย่างที่เธอจับเป็นกระแสเขาเลยบอกว่า
อย่าเอามีหลายบางคนบอกว่าอย่าเอาเลดี้กาก้าไปเทียบกับมาดอนน่าคนละเรื่องกันคนละทางกันด้วยเขาบอกว่าเลดี้กาก้าเหมือนกับแต่งตัวแปลกๆทำผมบ้าๆมีคนบอกนะครับไม่ผมพูดเองนะแต่ผมเองก็ชอบเลดี้กาก้าระดับนึงนะครับหรือว่าชอบทำตัวให้เป็นกระแสข่าวแต่มาดอนน่าไม่ใช่เธอทำงานเพลงออกมาจากแท็กผูกอินเนอร์ของหนังคนไหนเธอแต่งเองด้วยใช่ไหมเธอแต่งเองด้วยเล่นดนตรีเองก็ได้ใช่ครับแล้วก็หรือบางเอ็มบีนางกำกับเองกำกับเองครับแล้วก็หลายๆกระแสเนื้อเพลงหลายๆเนื้อเพลงเนี่ยมาแสดงให้เห็นถึงอีกมุมมองหนึ่งที่มีต่อสังคมในสังคมที่ตอนนั้นมีแต่การกดดันคือทั้งหมดกาลิกาต้ามาในสังคมยุคเปิดมันมี worldwide เขาเรียกอะไรนะ globalization ละโลกาภิวัตน์นะครับแต่ว่ามาดอนน่ามาสังคมที่ปิดอยู่ทุกคนในสังวนท่าทุกคนยกให้ศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกคนยังยกให้กฎระเบียบเรื่องแบบนั้นแต่เธอทำแหวกออกมาอัลบั้มแรกของนางจำได้ที่มีเพลงไร้กระแปรที่เอาพระเยซูมาเล่นนะมีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายว่าไม่ควรเลยดูหมิ่นศาสนาอะไรประมาณนี้ด้วยถ้าว่าพระเยซูของนางเป็นพระเยซูผิวดำประเด็นคือนางก็เลยบอกว่าตอบกลับมาแล้วใครยืนยันว่าพระเยซูผิวขาวนั่นน่ะสิอัลานิสมอริสเซตในสังกัดเธอเองนะยังพูดเลยว่าพระเยซูเป็นผู้หญิงก็ได้นะคือต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาสนานะครับถ้าเกิดก้าวล่วงขออภัยครับคืออันนี้เป็นเรามาเล่าเรื่องในอดีตเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นเธอเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำดำยี่ห้อหนึ่งคิดศาสนิกชนหลายคนบนโลกใบนี้บอกว่าถ้าเอามาดอนน่าเป็นยี่ห้อนี้ก็ไม่บอกครับ อันนี้ไม่มีตาเขาบอกว่าถ้ายังเอาเธอเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยจะเลิกกินน้ำหนังย่อเนี่ยเขาก็เลยต้องบอกยกเลิกสัญญาเป็นเช่นนั้นนี่เองเนี่ยแค่เอ็มบีพี่โอดูอินเนอร์ของเธอมาสุดสมควรจะยกให้เธอเป็นควีนออฟมัมหรือควีนมัมออฟไอ้ควีนออฟป๊อปหรือควีนมัมออฟป๊อปนะครับตัวแม่ที่แรงจริงๆครับแล้วก็เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ถูกถ่ายรูปเยอะที่สุดในโลกในสมัยก่อนที่จะเป็นยุคปัจจุบันยุคโกลบอลไลเซชั่นสมัยนั้นยังกล้องฟิล์มอยู่เลยนะกล้องฟิล์มอยู่แล้วเธอก็เคยกล้าถอดเนกเอททั้งหมดไม่เห็นอะไรไม่เหลืออะไรเลยสักชิ้นทำเป็นนิตยสารส่วนตัวออกมาซึ่งทุกวันนี้คนตามหาซื้อกันเขาเรียกหนังสือเซ็กบุ๊กหนังสือปกเหล็กเห็นทุกอย่างเธอแต่ตอนนี้เธอก็รู้สึกแบบไม่อยากเห็นมันนะแล้วก็เธอทำเพลงหลากหลายสไตล์ถ้าอย่างที่อาร์ตบอกเมื่อกี้อาร์ตพูดถึงอาร์ตหนึ่งในท็อปครีที่อาร์ตชอบคือเจเน็ตแจ็กสันคือจะทำอ่านดีในทิศทางต่างช้าเร็วอะไรครบแต่มันน่าจะสำหรับอาร์ตมีขอว่ามันน่าทำเพลงในแนวทางต่างๆให้ออกมาเป็นป๊อปคือต้องเอาแนวนั้นแนวนี้มาเป็นตัวเองมาใช่แต่แบบเองแต่เนี่ยคือจะตีถ่ายอาร์บีในรูปแบบต่างๆยืนพื้นมาทำอาร์บีไม่ว่าจะเป็นอาร์บีแดนซ์อาร์บีควายสตอร์มาอาร์บีสโลว์แจมหรืออะไรก็ตามแต่มันน่าคือมีดนตรีกี่ชนิดบนโลกเอามาใส่เป็นของตัวเองเนาะป๊อปR&B อิเล็กทรอนิก้าหรือว่าบัลลาดจะเอาป๊อปพาเป็นตัวความป๊อปของตัวเองใส่ลงไปเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่นางออกอัลบั้มแรกจริงๆจังๆพี่โอ๋มันมีปี1981-82จนถึงปัจจุบันเนี้ยอัลบั้มนางจะหลากหลายทิศทางมากเลยแล้วก็ในยุค80-90จนถึง2000ช่วงต้นเป็นยุคของนางกวาดอัลบั้มอันดับกวาดเพลงอันดับ1เนี่ยถึง12ขอโทษนะครับ11เพลงหรือ10เดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกที12เพลงมั้งครับ12เพลงแล้วก็เนื้อในคือรู้สึก12เพลงเนี้ยจะเป็นโซโลอิสอาร์ติสชื่อแบบคนเดียวอ่ะทั้ง12เพลงไม่มีใครมาดูเอ็ดหรือไม่มีใครมาแจมอะไรเลยเพลงที่ดูเอ็ดก็ไม่ถึงอันดับ1ไม่ถึงอันดับ1เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าความเป็นตัวตนของเธอสูงมีบริทนีย์สเปียร์จัสตินทิมเบอร์เลคอะไรอย่างเงี้ยใครอีกก็ไม่รู้ก็ไม่ถึงอันดับ1เลยครับแล้วก็อัลบั้มหลากหลายของเธอก็ใช้คำว่าขายดีอันดับ1อันดับขายดีติดอันดับเทน้ำเทท่าของโลกใบนี้อันนี้เป็นแค่คลิปเกริ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งสืบกันจริงๆแล้วพี่โอ๋ก็แอบเป็นแฟนคลับของเธออยู่เหมือนกันแต่ว่าพี่โอ๋จะปล่อยให้หมออาร์ตพูดเนี่ยเพราะว่าพี่โอ๋ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้มากๆเลยครับก็ส่วนตัวพี่โอ๋เองนี่จะไปถนัดอื่นๆมากกว่าพี่โอ๋ถนัดเรื่องหนังเอ้ยมาดอนน่าก็มีซาวด์แทร็กนะเนี่ยเจ๋งมันเกือบทุกอัลบั้มซาวด์แทร็กอย่าไปพูดถึงเลยพูดถึงเรื่องอื่นๆพูดถึงเรื่องเพลงปกติของเธอดีกว่าอัลบั้มดังเจ๋งนะแต่ซาวด์แทร็กนั้นก็อันดับ1มีเอวิต้าแหละที่ดีมาก
นะครับใช่แล้วก็เพลงมีเพลงฮิตหลายเพลง This Used to Be My Playground Crazy for You ก็ประกอบหนังนี้ครับใช่ครับมีอีกหลายเพลงเดี๋ยวเราไว้คุยกันในคลิปอื่นๆบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ